ขออนุญาตรีวิวน้องนะคะคือน้องมาดูเป็นตัวแฮร์พีซนะคะพี่บอเปิลขออนุญาตรีวิวอันนี้คือทำไมแบบว่าอย่างบางคนจะสงสัยเนาะแบบว่าทำไมใช้คนละสีด้วยผมของน้องอ่ะจริงๆอ่ะดำเป็นดำธรรมชาติเนาะแล้วปลายเขาว่าจะเป็นเฉดออกแบบคล้ายๆเกือบจะมอกกานีเราก็เลยต้องเลือกเฉดมอกกานีไปให้กับน้องเพื่อที่จะให้มันมีความเนียนที่มากขึ้นอันนี้พี่ติดเข้าไปกับผมเดี๋ยวรบกวนน้องถ่ายต่อให้หน่อยเดี๋ยวจะติดให้ดูใหม่นะคะอันนี้นะคะขออนุญาตรีวิวนะคะจะได้แบบว่าให้เพื่อนๆดูด้วยเหมือนแบบกรณีของลูกค้าที่แบบมีผมสวยอยู่แล้วอะเราแค่เสริมให้มันดูหนาขึ้นก็ติดกิ๊บเข้าไปแค่ชิ้นเดียวก็พอนะเพราะว่าชิ้นเดียวมันก็หนักไหมมันก็ดูบาลานซ์นะเนาะมันก็ไม่ปวดหัวเนาะปวดไหมไม่ค่ะเพราะว่ามันจะใสได้แบบว่าตลอดกิ๊บจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกิ๊บป๊อปแปะก็คือแบบว่าใช้ทนนะแบบแน่นไม่ต้องไปมัดหนังยางก่อนนะอย่างบางคนเขาจะมัดหนังยางกับผมเพื่อที่จะแบบไม่ให้มันหลุดอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่ต้องมัดเพราะว่าตัวกิ๊บมันจะล็อกแน่นเวลาเราติดแล้วก็แบ่งผมทำไมต้องแบ่งสูงขนาดนี้เพราะว่าอันนี้กรณีน้องไม่ผมของเขาอะสุขภาพดีแบบไม่ได้บางไม่ได้อะไรเราก็เลยต้องแบ่งสูงหน่อยเพื่อที่เวลาเราติดตัวแฮปปี้ไปแล้วอะมันจะได้ความหนาความทุยสวยอะมันทำให้หัวสง่าเหมือนคนมีแบบเขาเรียกอะไรนะนูนๆหน่อยอะมันไม่แบนนะใช่อันนี้น้องจะไปทำทรงประกวดนะคะทำได้หมดเลยนะผมเจ้าสาวหรือว่าก้าวอะไรได้หมดเลยโดนมูสเปรย์เจลอะไรได้หมดมันซักได้รีดได้รีดโดยไม่ต้องใช้น้ำยาด้วยเนี่ยคือพอเราติดไปมันคนละสีก็จริงนะคะแต่ว่าเวลาเราปล่อยผมลงมาปุ๊บเวลาติดแฮร์พีซน่ะเราจะยึดที่ปลายผมคือจะมองไม่เห็นรอยต่อเลยนะแล้วสวยมากสง่าเนาะคือดูแบบดูเป็นแบบผืนเดียวกันไปเลยอีกลูกหนึ่งไปเลยลองยืนเดินสวยมากน่ารักอะสีแบบคือเป็นแบบผมยาวไปเลยสวยนะแบบว่ามันมัดถักปงถักเปียอะไรได้หมดเลยนะคะสวยอยู่อันนี้แค่ไม่ได้รีดผมของตัวเองเฉยๆถ้ารีดมานี่เป็นผืนเดียวกันเลยแบบเขาเรียกอะไรนะสวยเลยถ้าไม่อยากยาวมากก็ติดสูงถ้าอยากเขาเรียกอะไรนะอยากยาวๆก็ติดต่ำแค่นั้นใช่แต่สวยลองรวบดูมัดได้แค่ผมเองก็หนาแล้วสวยเสริมได้สบายเลยมันดูยาวขึ้นใช่มันใส่พวกเครื่องประดับอะไรได้หมดเลยมัดได้นะมัดแบบรวมกันได้เลยใช่สวยนะขอบคุณน้องมากนะคะขอบคุณลูกค้ารีวิวขออนุญาตไปลง TikTok ลง YouTube Facebook ด้วยนะขอบคุณค่ะ